กินไปไทยหลังกายนางค่ะมากินยำปลากระป๋องกันวันนี้ยายจะยำปลากระป๋องค่ะสบายดีทุกคนอย่าลืมทักทาย คิดถึงทุกคนนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับทุกๆคอมเมนต์นะคะยายตอบได้ยายก็จะตอบแต่เมื่อวันเสาร์อาทิตย์เมื่อกี้ยายไม่อยู่บ้านเดี๋ยวยายตอบให้วันนี้นะคะทุกๆคนนี่ค่ะปลากระป๋องที่บ้านยายจะขายอยู่ที่กระป๋องละ10โคนนะคะแต่ถ้าเขาลดราคาก็อยู่ที่5โคนก็25บาทต่อ1กระป๋องค่ะวันนี้ยายก็จะยำยำกินกับข้าวไข่เจียวนี่ค่ะยายก็จะยำ1กระป๋องเนาะเครื่องยำยายก็มีนี่ค่ะยำใส่นี่เลยแล้วก็เดี๋ยวตักข้าวใส่เนาะหอมแดงนะคะหอมแดงใบมะกรูดพริกสดผักชีตะไคร้ตะไคร้ค่ะตะไคร้ยายไม่ค่อยสวยเนาะตะไคร้ออกจากช่องแข็งนี่ค่ะเป็นเหลืองๆอย่างเงี้ยค่ะยายก็จะใส่เครื่องลงไปหมดเลยนะคะผักชีใส่เยอะหน่อยเดี๋ยวผักชีกินแก้มด้วยก็ได้มะนาวค่ะบีบลงไปน้ำปลาจากนั้นเอาข้าวมาค่ะข้าวร้อนๆเนาะข้าวร้อนๆก็สวยอุ้ยน่ากินอย่าลืมพริกป่นเดี๋ยวยายไปเอาพริกป่นก่อนนะคะกับไข่เจียวจากนั้นเนี่ยก็จะคนค่ะคนยำปลากระป๋องกับไข่เจียวกรอบๆค่ะไข่เจียวกรอบๆของยายนะคะเสร็จแล้วมาค่ะมากินด้วยกันเดี๋ยวก็จะมีผักเหมือนเดิมละค่ะมีต้นหอมเรดิสนะคะเรดิสที่ว่าลูกเหมือนหัวแช่เท้านะคะโอ้ไข่เจียวยายทำแบบสุดฝีมือไข่เจียวกรอบยำใส่ทุกอย่างลงไปแล้วทั้งพริกป่นทั้งพริกแห้งคั่วนะคะนี่ค่ะต้มยำไก่นายทำไว้เมื่อคืนเนี้ยโอ้ยอร่อยไข่ยายกรอบนะคะกรอบอย่าลืมบอกไข่เจียวหมูสับค่ะเดี๋ยวใส่ซอสพริกก่อนเด้อลืมหน่อยนึงใส่พอให้ได้รสได้ชาติค่ะตอนนึกถึงตอนสมัยเรียนผักป้าน้องให้มาค่ะผักในสวนค่ะอ
างในสวนมากินด้วยกันค่ะนี่แหละค่ะเมนูง่ายๆเริ่มร้อนแล้วโอ้ยเท่ากันเมนูยำปลากระป๋องต้มยำไก่ต้มยำกระดูกไก่แฟนยายก็กินนะคะกินต้มยำยายก็จะเอาส่วนเนื้อให้เขายายก็เอาจากกระดูกมาแทะใส่เห็ดด้วยใส่เห็ดแชมปิญองค่ะแชมปิญองนี่แหละค่ะเมนูง่ายเป็นผักตะหล่ำของเดนมาร์กค่ะโอ้มีความสุขเมนูนี้กินบ่อยมากค่ะเวลายายอยู่เมืองไทยเนชอบไข่เจียวไข่เจียวฟูไงอืม
ดีค่ะไม่เค็มมากกรอบนอกนุ่มในมีแต่กระดูกมาใส่ซดน้ำมาเลยเถอะไม่ชอบเผ็ดกินเห็ดเยอะๆดีนะคะบำรุงตับโอ้ใส่ทั้งพริกสดใส่ทั้งพริกทั้งพริกแห้งกระป๋องเดียวอิ่มทั้งวันเลยไข่เจียวไข่เจียวเหลือหน่อยนึงไข่นึ่งไม่ออกทำกินนะคะไข่เจียวไข่เจียวหมูสับกับยำปลากระป๋องต้มยำเหลือจากเมื่อคืนถ้าเป็นอยู่ที่โรงเรียนยายนะตอนยายเรียนปวช.ก็จะมีอาจารย์มาขายข้าว ข้าวที่ยายสั่งก็เด็กๆทุกคนละค่ะสั่งประจำก็คือข้าวไข่เจียวแล้วก็เอาซอสพริกอ่ะราดเยอะๆแล้วก็พริก
น้ำปลาราดลงไปค่ะอุ้ยอร่อยกินเสร็จตบด้วยไอติมกะทิใส่ข้าวเหนียวใส่ขนมปังไอติมกะทิพอกินเสร็จบ่ายโมงหลับค่ะหลับในห้องในห้องเรียนโดนครูด่ากินเยอะไปไปแล้วค่ะเจอกันยายใหม่ค่ะร่ำรวยทุกคนนะคะ